สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกๆคนมาดูลำไยสายพันธุ์ไทยที่ฮิตมากในประเทศอินโดนีเซียนะคะมาดูว่าลำไยสายพันธุ์อะไรเอ่ยที่คนอินโดชอบปลูกกันมากค่ะเขาชอบคนอินโดเนียเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยผลไม้ดีแล้วก็เยอะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนี่เราก็มาดูกันว่าลำไยสายพันธุ์อะไรมาม่าอินโดมาดูกันค่ะลำไยสายพันธุ์นี้8เดือนก็เริ่มออกผลแล้วนะคะถึงว่าทำไมคนอินโดนีเซียชอบปลูกสายพันธุ์นี้กันจังเลยแล้วก็ติดผลง่ายด้วยนี่ขนาดฝนตกทุกวันแต่ก็ยังเป็นผลยังติดเป็นผลนี่คือลำไยสายพันธุ์ไทยนะคะสายชื่อว่าสายพันธุ์ที่นี่เขาเรียกว่าแกรงมาตาลาดาแต่ว่าชื่อเมืองไทยรู้สึกว่าจะเป็นลำไยเมล็ดลูกเล็กๆค่ะลำไยลูกเล็กๆจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรอ๋อลำไยเมล็ดพริกไทยค่ะแต่ภาษาอินโดเขาเรียกว่าลำไยแกรงมาตาลาดาค่ะลำไยเมล็ดพริกไทยนี้นะคะลำไยชนิดนี้เป็นลำไยที่มีเนื้อเยอะแล้วก็เมล็ดรีบเล็กมากนะคะอันนี้คือออกลูกเป็นชุดที่2ค่ะต้นนี้อายุประมาณ1ปีได้ค่ะ1ปี2เดือนประมาณนี้แต่ว่า8เดือนก็เริ่มออกผลแล้วนะคะเริ่มติดดอกออกผลที่บ้านไม่ค่อยมีพึ่งค่ะที่บ้านส่วนมากจะเป็นพวกมดช่วยผสมเกสรหรือว่าเป็นอีเนี่ยผีเสื้อก็น้อยไม่ใช่ว่าเยอะค่ะแต่ว่าลำไยชนิดนี้ติดผลง่ายคนอินโดนีเซียชอบมากๆเลยเนี่ยแถวบ้านพี่ที่นี่ทุกๆบ้านมีปลูกไว้เกือบทุกบ้านเลยค่ะเราเป็นคนไทยเราก็ภูมิใจเนาะลำไยของประเทศเราฮิตฮอตมาถึงประเทศอินโดนีเซียมีแต่คนชมว่าผลไม้ประเทศไทยอร่อยและดีมากๆค่ะนี่ให้ดูดอกใกล้ๆหน่อยนะคะเดี๋ยวซูมใกล้ๆหน่อยค่ะนี่คือดอกของลำไยก็นี่คือผลที่ว่าเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะนี่ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยบอกแล้วว่าลำไยชิ้นนี้มันติดง่ายค่ะคนอินโดปลูกกันเยอะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องปลูกด้วยอย่าให้ขายหน้าชาวคนอินโดนะคะฝนตกอีกแล้วค่ะตกได้ตกดีตกทุกวันเลยค่ะลำไยมาตาลาดานะคะลำไยเมล็ดพริกไทยนี้ไม่ต้องมีอากาศหนาวเย็นก็ออกดอกง่ายอย่าลืมปลูกลำไยเมล็ดพริกไทยติดบ้างกันบ้างไว้นะคะสวัสดีค่ะ